กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณยอดสุราษฎร์ในเรื่องราวของพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเอาละฮะคุณยอดครับมาต่อเลยนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเนื้อว่านนะครับที่น่าสนใจนะฮะนี่รุ่นไหนยังไงฮะอันนี้เป็นเนื้อว่านปี2497เป็นรุ่นแรกครับครับโอ้โหเป็นพิมพ์กรรมการครับครับพิมพ์นี้แจกเฉพาะกรรมการจำนวนการสร้างเยอะไหมตอนนั้นก็พิมพ์กรรมการผมคร่าวๆตัวเลขน่าจะไม่ถึง1,000 องค์ครับครับผมครับนะฮะแล้วเนื้อหามวลสารเป็นไงมีความพิเศษพิมพ์กรรมการนี่จะไม่เหมือนเพื่อนครับเนื้อจะออกดำๆครับจะออกเป็นโซนดำครับก็น่าจะไปแก่ไปทางดินนะครับครับในวาระเดียวกันที่สร้างเนี่ยที่เป็นเนื้อว่านในวาระเดียวกันครับสีอื่นจะเป็นไม่สีอื่นจะเป็นสีอื่นจะเป็นสีอะไรสีอื่นจะออกสีเทาสีเทาหรือไม่ก็สีออกดำอมเทาอะไรเงี้ยครับผมคือจะไม่ดำสนิทเหมือนของกรรมการนะใช่ครับครับผมก็คือเนื้อหาจะจัดกว่าว่างั้นแล้วกรรมการเนี่ยคือไม่เหมือนใครครับลักษณะการตัดก้นจะเป็นการแบบตัดถ้าเป็นพิมพ์อื่นเนี่ยจะเป็นแบบจะเราจะเห็นรูเสียบไม้ครับถ้าเป็นกรรมการจะไม่เห็นครับอ๋อคือตัดเรียบไปเลยถูกไหมใช่ครับก้นจะตัดเรียบครับแล้วพิมพ์อื่นเขามีรูเสียบไม้เพื่ออะไรก็ต้องงัดพระออกจากบล็อกครับครับคือถ้าเราไม่เอาไม้แทงเข้าไปเนี่ยมันเราไม่สามารถเคาะออกจากบล็อกได้ครับเพราะมันจะติดแน่นกับบล็อกครับผมแล้วนี่เขาออกไงก็เหมือนกันครับก็คือเอาไม้ไผ่เหลาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แทงแล้วงัดออกมาเหมือนกันงัดออกมาแล้วก็มาแต่ตอนตัดก็จะตัดประณีตกว่าใช่ครับแล้วก็มาแต่งอีกทีนึงครับผมคือรุ่นอื่นๆอาจจะตัดชั่วแล้วก็วะแล้วก็เอาไปตามเลยใช่ไหมรุ่นอื่นงัดกดออกมาแล้วก็งัดแทงออกมาแล้วก็กดนิดเดียวครับไปเลยอันนี้อาจจะละเอียดอันนี้ต้องมาแต่งครับผมจะพิถีพิถันหน่อยกรรมการครับผมนะฮะแล้วไปต้องเป็นงี้เสมอไปทุกองไหมมีไหมที่กรรมการแล้วจะเห็นรูงัดที่ผมเจอมาทุกองต้องเป็นรอยตัดก้นทุกองครับอ๋อคือแต่งสวยงามเรียบร้อยทุกองใช่ครับผมผ่านตามาประมาณสักกี่องค์ฮะก็น่าจะเกือบร้อยแล้วครับอ๋องั้นก็แปลว่าการแต่งเนี่ยเอาเป็นแบบหลักในการพิจารณานะใช่ครับใช่ครับนะครับเนื้อว่านเนี่ยมีประสบการณ์ไหมส่วนใหญ่มีครับเป็นไงประสบการณ์เยอะมากเลยครับมีลูกค้าที่บูชาไปแล้วมีประสบการณ์ไงบ้างไหมเยอะมากครับที่ลูกค้ามาเล่าให้ฟังครับก็คือโดนรถชนอะไรมั่งเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยครับครับบางคนก็โดนยิงก็ไม่เข้าก็มีนะครับครับผมครับพ่อหลวงพ่อทวดนี่แกเป็นพระนิรันดรายครอบคลุมทุกอย่างครอบจักรวาลนะครับครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงคนนั้นใช่ครับจังหวะเวลาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะก็คือถ้าไม่ถึงคาดนะครับหลวงพ่อทวดช่วยมาครับใช่ครับนะฮะต่อไปครับเนี่ยองค์นี้เป็นหลังเตารีดครับปั๊มซ้ำปี05ครับครับผมครับส่วนใหญ่วันนี้ผมจะนำปั๊มซ้ำปี05มาครับผมดีฮะไม่เป็นไรครับให้คุณผู้ชมได้ดูหลากหลายนะฮะครับที่เห็นอยู่นั่นคือปั๊มซ้ำปี05หมดเลยไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางครับครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูพิมพ์นี้ก่อนอันนี้คือพิมพ์อะไรฮะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ปีกกว้างสังเกตดูองค์นี้คุณผู้ชมต้องคิดเป็นผมรอยแตกรอยนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นนี้ทุกองไหมเกิดจากแรงกระแทกไม่ทุกองครับแล้วแต่บางองค์แล้วแต่บางองค์ครับเพราะว่าหลวงพ่อทวดรุ่นนี้เขาจะเทมาเป็นพระที่เทไม่สวยแล้วก็ช่างก็จะมาปั๊มซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้มันสวยงามครับคือครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกถูกไหมฮะใช่ครับพอเทมาไม่สวยก็เลยสวยก็เลยเอาเข้าแล้วอีกนานไม่พิมพ์มาปั๊มซ้ำอีกครั้งนานอีกนานไม่กว่าเขาจะทำไม่พิมพ์มาปั๊มซ้ำเนี่ยก็ไม่นานครับไม่นานครับเขาก็เห็นว่าเทแล้วไม่สวยเขาก็เลยทำแม่พิมพ์มาปั๊มซ้ำอีกครั้งนะครับก็อาจจะมีร่องรอยเป็นอย่างพวกนี้ได้เพราะปั๊มซ้ำถูกไหมครับผมนะครับบางองค์ก็แตกบางองค์ก็ไม่แตกแล้วแต่มีผลต่อค่านิยมไหมมีครับมีผลด้วยครับองค์แตกก็ค่านิยมก็จะลดลงลดลงครับผมแบบนี้ถือว่าแตกเยอะหรือแตกระดับไหนเนี่ยถ้าดูเนี่ยอันนี้กลางๆครับอ๋อถือว่าโอ้มีแตกเยอะกว่านี้อีกถูกไหมครับบางองค์ก็แตกเยอะกว่านี้ครับครับบางองค์ก็เนื้อหายไปก็มีครับนะด้านหลังอ่ะมีรอยตะไบครับใช่ครับครับแต่ตรงที่เห็นชัดเลยนะเนี่ยใช่ครับก็จะเก็บขอบครับครับผมนะฮะถัดมาครับเนี่ยนี่อันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับครับ05ปั๊มซ้ำปั๊มซ้ำ05พิมพ์กลางพิมพ์กลางครับครับผมลักษณะการดูส่วนตัวของผมนะครับที่ผมดูก็คือพระพวกนี้จะมีการปั๊มซ้ำอีกครั้งนึงกระแทกอีกครั้งนึงก็จะส่วนใหญ่แล้วจะมีรอยแตกขอบครับขอบจะมีรอยแตกเกิดจากแรงกระแทกของแม่พิมพ์ครับเพราะว่าอาจจะไม่พอดีซะทีเดียวนะใช่ครับครับผมนี่รอยแตกปีคือถ้ามีรอยปีอย่างนี้ครับ
90-100% แท้หมดเลยครับอ๋อนี่ๆในจุดสังเกตใน100ปีใช่ครับใช่ครับที่ขอบนี่ส่วนใหญ่ก็เขาไม่ค่อยบอกนะครับครับผมนะครับผมนะเป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้เองอันนี้20ปีนะฮะมาบอกไม่ถึงนาทีเลยครับจำเอาส่วนมากครับบางคนก็ไม่ค่อยบอกครับต้องมีรอยแตกตรงนี้นะฮะครับคือถ้าเห็นรอยแตกของรุ่นนี้ครับก็ถือว่าแท้เลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ของผมก็ 100% เลยครับอ๋อถ้าแตกพวกนี้ชัวร์เลยแล้วของเล่นแบบเขาทำไม่ได้นะไม่ได้ครับเพราะก็ถอดจากของแท้ไปครับผมก็ถอดไปยังไงก็ต้องติดไปอย่างนั้นแต่รอยแตกมันไม่ติดครับใช่ครับเพราะรอยแตกนี่มันก็น้อยอยู่แล้วใช่ครับพอไปถอดปุ๊บมันก็ยิ่งไม่ติดเลยถึงติดมันก็ดูไม่เป็นรอยแตกมันเป็นหลุมลงไปใช่ครับที่เกิดจากการถอดออกมาแต่นี่มันต้องแตกคมๆใช่ครับคือเป็นรอยเหมือนกับปีออกเลยปีออกฉีกออกมาเหมือนโลหะฉีกออกมาใช่ครับครับต่อมาครับนี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อทวดหลังกาลีอาบาเช่เหมือนกันครับ เป็นพิมพ์เล็กนะครับ ครับก็เหมือนกับองค์ที่อยู่ในตลับที่เราดูในตลับครับผมนะครับเป็นโอกาสดีได้เห็นรอยตะไบด้านหลังเนี่ยครับตะไบเบอร์ละเอียดเลยนะเนี่ยอาบาเช่นี่จะมีทั้งแต่งเก่าครับแล้วก็ไม่แต่งเลยครับครับผมแตกต่างกันยังไงแต่งเก่านี่คือแต่งเก่านี่คือเป็นการที่ว่าช่างเขาหล่อมาไม่สวยแล้วก็มาแต่งหน้าตาให้ดูสวยงามขึ้นนะครับผมครับครับกับไม่แต่งเลยคือถอดออกมาแล้วสวยก็เลยไม่ต้องแต่งอ๋อครับผมครับแล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์นี่เป็นไงเปอร์เซ็นต์ที่ไม่แต่งเลยน้อยกว่าครับอ๋อไม่แต่งเลยน้อยกว่าครับผมครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่อ่ะจาก 100% ก็น่าจะมี64อ่ะครับอ๋อครับผมครับต่อมาครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นหลวงพ่อทวดซ้ำๆที่05เหมือนกันครับ05เนี่ยครับผมนะว่าผมก็น่าจะดูรอยฉีกองค์นี้อาจจะไม่ชัดองค์นี้อาจจะไม่ชัดนะครับคือรอยฉีกเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่าจะต้องมีทุกองค์นะใช่ไหมแต่ถ้ามีก็คือว่าเป็นข้อมูลว่าอุ่นใจระดับหนึ่งนะฮะใช่ครับแต่ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะใช่ครับต่อมาครับนี่ครับสำคัญนะนี่ฮะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดหลังตะลิดปีศูนย์หน้าเนื้อเมฆพัดครับครับผมเนื้อเมฆพัดคืออะไรเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดนี้ลักษณะคล้ายๆกับแก้วหรือว่าเป็นพวกแร่ชนิดหนึ่งครับผมครับตกไม่ได้นะครับเนื้อพวกนี้ตกแล้วจะแตกเป็นเสี่ยงๆเลยครับครับผมจะค่อนข้างรักษายากหน่อยนึงครับคือเนื้อเปราะเนื้อเปราะมากครับครับผมแต่ความสวยงามก็คือว่าเขาจะมีรู้สึกเหมือนจะมีเหลือบๆใช่ไหมฮะครับครับผมผิวก็จะมีแบบเงาครับครับแล้วก็เหลือบอมเขียวๆหน่อยๆนะฮะด้านหลังเขาจะเป็นเอกลักษณ์ครับผมต้องเป็นหลุมเกือบทุกองค์นะครับครับผมคือว่าเขาแห้งแล้วก็หดตัวใช่ครับใช่ครับแม้ดูเผินๆเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าเป็นโลหะนะแต่ไม่ใช่นะเนี่ยเผลอทำตกนี่เสร็จเลยเสร็จเลยครับแตกเลยครับเนี่ยครับแล้วเป็นไงมีของเล่นแบบไหมมีครับมีครับแล้วเขาใช้อะไรมาทำเป็นก็ใช้เนื้อเมฆพัดเนี่ยครับเทคือเพราะฉะนั้นเมฆพัดปัจจุบันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นแร่เป็นเหมือนกับเป็นแร่หายากหรือนี่ไม่ใช่ขนาดนั้นครับครับผมอ๋อเขาก็ใช้เมฆพัดมาทำเล่นแบบเหมือนกันอันนี้จุดดูแยกแยะดูไงฮะจุดของผมก็อันดับแรกก็เหมือนเดิมครับพิมพ์ครับจำพิมพ์แล้วก็ด้านหลังมาดูด้านหลังจุดตายของผมนะครับและอายุอะหมายความว่าคืออย่างเมกะพัทเนี่ยพอเวลาผ่านไปนานๆเขาจะมีการเปลี่ยนฟอร์มไหมหรือว่าสีสันเปลี่ยนไหมถ้าเราเก็บดีผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างครับผิวพรรณวันหน้าอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นต้องดูพิมพ์ทรงดูธรรมชาติที่นั่นนะครับผมครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้เป็นหลวงพ่อทวดมีส่วนหน้าความซ้ำเหมือนกันครับครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่หลังของนะครับครับความนิยมจะลองมาจากที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ครับนิยมลองมาจากปีกว้างครับนี่ก็ถือว่าสภาพพระสวยครับองค์นี้ยังสวยแบบนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์เอาความสวยงามเนี่ยก็ถือว่า 95% นะครับโอ้นะก็เกือบร้อยเลยครับคือเพราะว่าขี้เบ้าอะไรยังอยู่ยังอยู่ครบครับอยู่ครบนี่ครับองค์นี้เป็นหลังหนังสือครับครับเขาเรียกหลังหนังสือใหญ่ปี05เหมือนกันครับครับหลังสายฝนอันนี้สร้างได้สวยนะฮะครับอันนี้เป็นพระปั๊มครับนี่ด้านหลังนะครับสายฝนนี่มาจากอะไรฮะเกิดจากการแตกของบล็อกครับมีเส้นเป็นเส้นวิ่งนี่ถูกไหมฮะใช่ครับมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งครับ
บางคนบางคนก็เรียกเสาอากาศก็คือรุ่นเดียวกันไหมฮะรุ่นเดียวกันครับผมเสาอากาศนะครับเรียกได้สองอย่างจะถามเลยนะครับรุ่นนี้เยอะครับหลายพิมพ์มากต่อมาเป็นเหรียญบ้างฮะนี่ครับนี่เหรียญเบอร์หนึ่งของรุ่น3เลยครับครับผมเป็นเหรียญ2จุดรับประคดขาดหรือรับประคดค่อนข้างเดียวให้สังเกตที่รับประคดของหลวงพ่อครับครับจุดสังเกตที่รับประคดนี่ก็เรียกรับประคดขาดครับผมครับด้านหลังฮะด้านหลังก็จะเหมือนกันครับครับเป็นเหรียญ2จุดเป็นพระอาจารย์ทิมครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมครับผมแล้วเป็นไงมีตำหนิมีอะไรยังไงไหมมีครับมีตรงไหนเหรียญรุ่นนี้มีตำหนิเหรียญรุ่นนี้เราต้องดูความคมของเหรียญความคมตัวหนังสือพื้นเหรียญหลุมดำแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตัวตัดนะครับครับผมต้องจำตัวตัดให้ได้ครับคือถ้าเราดูหน้าดูหลังไม่ออกต้องดูตัวตัดครับอันนี้ตัวตัดเป็นไงตัวตัดยุคนี้ก็แล้วแต่บางคนจำไม่จำนะครับมีตะไบไหมมีไม่มีครับคือไม่มีแต่งครับครับเป็นตัวตัดแบบตัดสองครั้งครับครับผมตัดฟันหยาบแล้วก็มาตัดฟันละเอียดครับผมครับนะฮะไม่มีการแตกนะฮะครับต่อมาครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหรียญรุ่น3เหมือนกันครับครับเอ็นพิมพ์ที่หายากอีกพิมพ์นึงนะครับเอ็นพิมพ์หน้าปาก4เส้นครับพิมพ์ลักษณะเหมือนกับเหรียญช้างป้องครับแต่หลวงพ่อทวดพิเศษก็ตรงหลวงพ่อทวดมีเส้นหน้าปาก4เส้นครับผมด้านหลังก็เป็นอาจารย์ทิมเป็นเนื้ออัปกาครับผมเอาละครับปิดท้ายนะฮะคุณยอดฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสะสมหลวงพ่อทวดหน่อยครับว่ามีแนวทางมีวิธีการในการศึกษายังไงบ้างครับเชิญครับก็สำหรับผู้ที่ชอบหลวงพ่อทวดนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับมาที่ร้านเทวพิทักษ์ได้เลยนะครับครับอยู่ชั้น3ห้างมัททิพย์งามวงศ์วานนะครับครับครับไม่รู้อะไรก็มาสอบถามได้เลยครับครับยินดีให้บริการนะครับมาขอดูขอเป็นความรู้ครับมาขอดูมาขอศึกษาอะไรได้เลยครับครับผมจะบอกหมดเลยครับครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะขอบคุณคุณยอดมากๆนะครับที่มาแนะนำนะครับมาต่อยอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องหลวงพ่อทวดให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับก็ฝากอีกเรื่องได้ครับพอดีผมจะจัดงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันที่11 12ห้างเซ็นทรัลครับผมเดือนอะไรฮะเดือนมิถุนาครับครับผมครับจัดที่ห้างเซ็นทรัลสาขาสุราษฎร์ครับนะครับครับขอฝากด้วยนะครับนะภายในงานมีไฮไลท์มีสีสันอะไรยังไงบ้างครับก็เป็นการจัดนิทรรศการการประกวดพระเครื่องครับผมเหมือนทั่วไปครับครับผมยังไงก็ติดตามกันนะฮะแล้วก็ไปเจอกันที่งานครับจำอีกทีวันที่เท่าไหร่วันที่11 12มิถุนายนนะครับครับผมที่ห้างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีครับครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับ